สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็ช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สามแล้วก็สลาลมแปดแปดแปดนะครับติดต่อได้ทั้งสองไลน์ดีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวหนังสือไว้ให้นะครับอ่าจนจบคลิปเลยนะครับว่าช่องทางติดต่อติดต่อทางไลน์ไลน์ดีอะไรนะครับก็ชัดเจนนะครับก็ สวัสดีก่อนนะครับวันนี้ตรงกับวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับสบายๆนะครับก็มีเวลามาบันทึกคลิปนะครับพอดีผมช่วงนี้ผมมีเหรียญเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยอาจจะยุ่งนิดหน่อยนะครับก็ไม่นิดหน่อยอะยุ่งเยอะนะครับแล้วก็ไปคัดเหรียญซะส่วนใหญ่ด้วยนะครับแล้วช่วงจังหวะเนี่ยทำเหรียญสิบพวกเหรียญพระวาระพวกนี้เยอะนะครับก็เลยนึกขึ้นได้นะครับมีมีสมาชิก เคยสอบถามกันมานะครับเรื่องเหรียญแบบนี้นะครับว่า,าราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แล้วก็สอบถามว่าแล้วถ้าเป็นเออเลอร์คอยแบบนี้ล่ะขายได้ไหมนะครับมีมีสมาชิกเคยถามมาผมก็บอกว่าถ้าเป็นเออเลอร์คอยขายได้แต่ว่าผมยังไม่ค่อยเจอนะครับเออเลอร์คอยของของเหรียญที่ระลึกแบบนี้1ิบบาทที่ระลึกนะครับเคยเจอก็เป็น ปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับที่ผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้ให้ดูนะครับว่าเคยเจอลักษณะของเออเลอร์คอยแบบแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเจอนะครับในลักษณะแบบนี้ก็มีราคานะครับราคาไม่ต่ํากว่า1,000บาทนะครับเดี๋ยวต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าเหรียญชนิดนี้มันพิเศษยังไงนะครับเหรียญกระสับที่ระลึกแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนกับเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับเหรียญหมุนเวียนทั่วไปอ่ะจะเป็นแบบนี้นะครับ เหรียญหมุนเวียนทั่วไปจะเป็นพัดเยนกลับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมอธิบายให้ฟังนะครับหลายๆท่านไม่เข้าใจเหรียญหมุนเวียนทั่วไปเป็นเหรียญพัดเยนกลับนะครับแต่ว่าเหรียญในกลุ่มพวกเนี้ยเหรียญกระสับที่ระลึกพวกเนี้ยที่ออกผลิตออกมาวาระต่างๆนะครับทั้งห1ิเอ็ดแบบหกสิเอ็ดวาระนะครับเหรียญพวกเนี้ยประมาณว่าเหมือนเหรียญที่ระลึกอ่ะซึ่ง เห็นไหมครับเป็นพัดเสียงตรงหมดเลยนะครับไม่ว่าวาระไหนนะครับก็เป็นพัดเสียงตรงหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างแล้วก็มาอธิบายให้เข้าใจนะครับหลายๆท่านยังไม่เข้าใจนะครับเหรียญแบบนี้จะเป็นพัดเสียงตรงนะครับส่วนเหรียญหมุนเวียนเหรียญหมุนเวียนนะครับจะเป็นพัดเสียงกลับนะครับแล้วพัดเสียงตรง ก็มีอยู่นึ่งหนึ่งรุ่นนะครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอ,อเหรียญค่อนข้าง,ง,งจะเยอะนะครับพอดีผมจัดจัดได้เกือบครบชุดเลยนะครับได้เหรียญมาเยอะผมก็เลยเออจัดชุดดีกว่าไม่ได้จัดนานแล้วนะครับเนี่ยเกือบครบหกสิบเอดวาระเลยที่ผมผมผมคัดนะครับ <c oughs> เกือบครบเลยนะครับนี่นะครับก็เนี่ยเหมือนเนี่ยทุกวาระนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกแบบเนี่ยจะเป็นพระเสียรตรงหมด จะเป็นพระเสียนตรงหมดรวมถึงวาระนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเป็นเหรียญพระเสียนตรงนะครับแล้วแบบไหนถึงมีราคานะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกแบบนี้นะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับเหรียญปีกาญจนาพิเศษนะครับผมพยายามนําท่านมาให้ให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับเหรียญกาญจนาพิเศษนะครับจะเป็นพระเสียรตรงหมดเลย ถ้าแบบนี้ก็คือยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบแบบนี้นะครับถ้าเป็นขวางแบบนี้นะครับจะมีราคาแล้วแบบนี้เหมือนกันนะครับเหรียญที่ระลึกถ้าหมุนแล้วเป็นขวางหรือเป็นกลับถึงจะมีราคานะครับอันนี้คือผมมาแนะนําให้ดูนะครับแต่ว่ามันก็มีมิจฉาชีพบางกลุ่มนะครับที่ พยายามเอาออกมานะครับเนี่ยเหมือนเหรียญวาละประมาณเนี่ยก็ถอดไส้ในออกนะครับแล้วก็หมุนมันจะมีอยู่วาระหนึ่งที่มันจะดูค่อนข้างยากนะครับมันมันมันจะมันจะหมุนได้นะครับหมุนแล้วก็มันจะดูแบบถ้าไม่สังเกตก็คือจะไม่รู้มันจะมีอยู่วาระหนึ่งแต่ผมจําไม่ได้แล้วนะครับว่าวาระไหนเพราะว่ามีพี่คนนึงเคยเอามาลงโพสต์โพสต์โชว์ไว้ในกลุ่มนะครับแต่ก็คือ ผมก็ไม่ได้ไปคอมเมนต์อะไรนะครับเพราะว่าถ้าเหรียญมันดูไม่ดีอะไปคอมเมนต์มันมันก็มัน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 อยากจะเตือนนะครับแต่ก็คือเตือนไม่ได้นะครับเพราะว่าเตือนแล้วเขาไม่ค่อยฟังนะครับเราก็คือเราก็คงต้องปล่อยเข้าไปนะครับเพราะว่าเหรียญพวกเนี้ยเนี่ยมันมีส่วนประกอบของขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับมีบางรุ่นที่ว่ามันมันแบบมันบิดแล้วก็มันมันมัน มันยังดูใกล้เคียงอยู่นะครับแต่ก็คือดูออกว่ามันเป็นมันเป็นเหรียญดัดแปลงนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับวาะไหนก็ได้นะครับแต่ว่าคุณสมบัติของมันก็คือเป็นขวางหรือเป็นกลับนะครับแบบนั้นจะมีราคานะครับอันนี้พอเข้าใจไหมครับสําหรับเหรียญวาะนะครับเอาใหม่นะครับเหรียญวาะพวกนี้ ถ้าเป็นพระเศียรตรงคือแบบปกตินะครับราคาก็มีแต่คือไม่สูงแต่ว่าถ้าเป็นเออเลอร์คอยพระเศียรขวางพัดเศียรกลับจะมีราคามากกว่านะครับแต่ว่าโอกาสพบเจอมันก็น้อยเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นในกลุ่มซื้อขายก็ยังไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้จะมาทําคลิปรับซื้อตัวนี้เพราะว่าไม่ค่อยเห็นอะ นะครับผมก็คิดว่ามันหายากเกินไปผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปรับซื้อแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมอาจจะทําคลิปเหรียญที่หายากยากขึ้นนะครับเพื่ออะไรเพราะผมคิดแล้วว่าเออถ้าเราไม่ทําคลิปเลยนะครับมันจะมันจะคนจะไม่รู้นะครับถึงแม้บางเหรียญอาจจะไม่เคยเห็นอาจจะไม่เคยเห็น,จจเ,เ,หนเราอาจจะไม่เคยเห็นนะครับแต่ก็คือถ้ามันมีความเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแล้วก็ อธิบายเพื่อนๆได้ฟังนะครับเพื่อเพิ่มการรับซื้อด้วยนะครับเหมือนเช่นเหรียญตัวเนี้ยผอเสียนขวางแล้วก็พอเสียนกลับผมก็ยังไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าอาจจะมีก็ได้นะครับผมก็เลยนึกถึงนึกนึกขึ้นได้นะครับว่าเคยมีสมาชิกสอบถามเข้ามานะครับว่าเออมันมันมันมีไหมมันมีไหมผมก็บอกว่าถ้ามีผมก็ซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบเหรียญเออเลอร์คอยอ่ะเนี่ยถ้ามหมุน หมุนเหรียญวาละออกมาแล้วมันเป็นขวางหรือว่ามันเป็นกลับนะครับก็มีราคาก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับส่งรูปมาดูแล้วก็ส่งเป็นคลิปก็ได้ต้องส่งเป็นคลิปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญพวกนี้ส่งเป็นคลิปแล้วก็เดี๋ยวผมจะพิจารณาดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้มันดูได้ไม่ค่อยดูได้ไม่ยากนะครับนี่นะครับเนี่ยก็ถ้าใครมีนะครับบังเอิญถ้าใครมีก็ฟลุกเจอ ก็ส่งมาได้นะครับสําหรับเหรียญวาระพวกนี้ก็พอดีช่วงนี้คัดเหรียญวาระเยอะนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ขายไปแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอลงขายเหมานะครับเหมาชุดละร้อยเหรียญอันนี้ร้อยี่สิบก็ขายไปแล้วนะครับพร้อมกับพร้อมกับพวกแบบนี้นะครับคือผมผมอาจจะตอบลายช้านิดนึงนะครับคือผมต้องทําหลายอย่างนะครับคือต้องมาคัดเหรียญต้องต้องต้องทําคลิปด้วยแล้วก็ขายของด้วยนะครับ ก็ก็คือเน้นขายนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับพอเข้าใจนะครับกับเหรียญวาระที่มีราคานะครับถ้าหมุนแบบนี้นะครับก็คือตรงปกตินะครับเนี่ยตรงปกติแต่ถ้าเราหมุนเมื่อไหร่หมุนถ้าเราหมุนด้านเนี้ยหมุนเมื่อไหร่แล้วมันเป็นขวางแล้วมันเป็นกลับอันนั้นนะคือจะมีราคามีราคาสูงด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับรับซื้อไม่ต่ำกว่าพันแน่นอนนะครับหลักพันถึงหลายพันบาทนะครับถ้าใครมีก็ลองส่งมาดูได้นะครับส่งเป็นคลิปมาดูได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้พอดีนึกขึ้นได้นะครับก็เลยก็เลยมาทําคลิปให้ดูนะครับก็มีอีกนะครับมีหลายๆคลิปที่ผมกําลังจะทําอยู่นะครับก็มีของเข้ามาด้วยแต่ว่านึกนึกตัวนี้ได้ก่อนนะครับก็เลยมาทําคลิปก่อนนะครับพอนึกอะไรขึ้นได้แล้วก็คือต้องรีบทํา นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดียมันจะหายนะครับคอนเทนต์มันจะหายจะได้เดี๋ยวจะจะจะไม่ได้มานํามาเสนอเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าคิดแล้วไม่ทํานะครับเนี่ยมีอีกหลายตัวเลยตัวนี้ก็คือหายากนะครับเนี่ยตัวนี้หายากนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูนะครับเหรียญเนี่ยหายากก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้กับเหรียญที่ระลึกพวกนี้นะครับก็ลองดูให้ดีนะครับนอกจากเราดูแล้วแบบนี้เราก็หมุนหมุนดูด้วยนะครับ ถ้าเกิดฟลุกเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นแบบนี้ก็มีราคานะครับแต่คือผมอาจจะไม่มีตัวอย่างให้ดูเพราะว่าผมผมไม่มีนะครับให้ดูตัวนี้แทนแลวกันนะครับเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มเหเร,เรียญที่ระลึกเหมือนกันนะครับเนี่ยปกติการชนาก็ผสยนตรงนะครับแต่ขวางเราก็เจอบ่อยนะครับแล้วก็การชนะแบบกลับก็ยังพอมีให้เห็นซึ่งผมก็คิดว่า ตัวนี้ก็น่าจะมีหลุดมาบ้างนะครับลองลองสังเกตดูนะครับอาจจะผมไม่ผมก็ไม่ได้ดูผมก็ไม่ได้หมุนดูนะครับผมก็มาแล้วผมก็ขายไปเลยไม่แน่ใจว่าของผมอาจจะหลุดไปแล้วบ้างก็ได้นะครับอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับก็ลองสังเกตกันดูนะครับใครที่มีเหรียญไม่เยอะก็ลองดูแต่สําหรับผมมีเหรียญเยอะผมคงไม่ได้หมุนแน่นอนนะครับก็คงต้องรอซื้อจาก เพื่อนๆ FC ที่จะส่งมาขายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มาแนะนำกันนะครับกับเรื่องราวของเหรียญน,นะครับก็ประมาณนี้เจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ